สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกล่าสุดกันดีกว่าครับผมนี่เป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะฮะนัดที่34นั่นเองประจำวันเสาร์ที่1ธันวาคมเริ่มต้นกันที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรของเจ้าเจฮะเสมอกับซานเฟเซ่ฮิโรชิม่าของเจ้ามุ้ยไป 2-2 ฮะนัดนี้เจ้าเจยิงได้ด้วยนะฮะ1ลูกครับแล้วก็น่าเสียดายมากครับอุตส่าห์นำไปก่อน 2-0 ครับแต่สุดท้ายโดนตีเสมอ 2-2 นะครับส่วนคู่อื่นคาชิมาเลอร์เสมอกับทางซางานโทสึไป 0-0 คาชิวาเรโซเอาชนะกัมบะโอซาก้าไป 4-2คาวาซากิฟอนทาเล่แชมป์ปีนี้ครับเอาชนะทางจูบิโลอิวาตะไป 2-1 นาโกย่าแกปัตเอทก็เสมอกับโชนันเบลมาเล่ไป 2-2 อุระวะเรดไดมอนด์เอาชนะทาง FC โตเกียวไป 3-2 วีวาเรนางาซากิฮะโอ้โหเสมอแบบเยอะมากครับกับทางชิมิสุเอสพาวไป 4-4 วิเซนโกเบของเจ้าอุ้มครับก็เอาชนะทางวากาต้าเซนไดไป 3-2 แล้วปิดท้ายด้วยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแพ้คาบ้านให้กับทางเซเลโซโอซาก้าไป 1-2 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปตารางคะแนนของเจลีกในฤดูกาลนี้เลยดีกว่าฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับก็แชมป์ปีนี้ครับแล้วก็อันดับ1เป็นของคาวาซากิฟอนทาเล่ครับ34นัดเก็บไปถึง69คะแนนรองแชมป์เป็นของซานเฟเซ่ฮิโรชิม่ามีอยู่57คะแนนคาชิมาเลอร์ครับได้ที่3ครับมีอยู่56คะแนนนะฮะส่วนคอนซาโดเล่ซัปโปโรของเจเจก็อยู่ที่4ครับมีอยู่55คะแนนก็ทางคาวาซากิฟอนทาเล่ก็จะได้ไปเล่นในรอบสุดท้ายAFC Champions League แน่นอน 100% ครับแล้วก็ซานเฟเซ่กับคาชิมาเลอร์ครับก็จะไปเล่นในรอบคัดเลือกของฟุตบอล AFC Champions League ก่อนนะครับผมส่วนคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับถ้าจะไปเล่น AFC Champions League รอบคัดเลือกเนี่ยต้องไปลุ้นให้คาชิมาเลอร์ครับได้แชมป์ฟุตบอล Emperor ครับของเจแปนเขานะครับผมก็ซึ่งตอนนี้คาชิมาเอลเลอร์เนี่ยเข้าถึงรอบรองแล้วนะฮะก็ต้องดูครับว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าเพราะถ้าได้แชมป์ก็จะมีโควต้าเหลือมาถึงซัปโปโรนั่นเองนะฮะมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับผมก็ทีมที่ตกชั้น2ทีมแน่นอน 100% นั่นก็คือคาชิวาเรโซที่อยู่อันดับ17ที่มี39คะแนนแล้วก็อันดับบวยฮะวีวาเลนาซากิครับผมก็มีอยู่30คะแนนก็ตกชั้นไปทั้ง2ทีมครับส่วนอีก1ทีมที่ต้องไปลุ้นเพย์ออฟหนีตกชั้นกับทาง J2 นะครับนั่นก็คือจูบิโลอิวาตะนั่นเองครับก็ได้41คะแนนครับแต่ว่าโอ้โหถ้าดูในตารางครึ่งตารางล่างเนี่ย41คะแนนมีอยู่5ทีมครับโยโกฮาม่าโชนันซางันนาโกย่าแล้วก็จูบิโลอิวาตะครับแต่จูบิโลดันยิงประตูได้เสียน้อยกว่าชาวบ้านครับผมทำให้ต้องไปลุ้นหนีตกชั้นกับทางทีม J2 นะครับผมก็ยังมีโอกาสที่จะอยู่รอดในเจลีกในฤดูกาลหน้านะครับผมก็ไปลุ้นเพย์ออฟเอาแล้วกันนะเรามาดูกันที่บทสรุปของดาวซันโวเจลีกในฤดูกาลนี้ครับก็ตกเป็นของโจจากนาโกย่าเกมปัสที่ซัดไปถึง24ประตูในการครับส่วนผลงานของนักเตะไทยฮะเจ้ามุ้ยซัดไป6ครับแล้วก็เจ้าเจซัดไปถึง8ประตูด้วยกันก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับมุ้ยแล้วก็เจในเจลีกฤดูกาลนี้และนี่ก็เป็นบทสรุปภาพรวมทั้งหมดของฟุตบอลเจลีกในฤดูกาลนี้นะฮะก็ลูดมานปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นักเตะไทยทั้ง3คนก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับเจ้าเจมุ้ยแล้วก็อุ้มนะฮะก็พาทีมได้อันดับที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยแหละโดยเฉพาะมุ้ยกับเจครับโอ้โหทีมนี้อันดับนี่กระเตื้องขึ้นมากเลยถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะครับผมก็นั่นแหละฮะเป็นทั้งหมดของฤดูกาลนี้แล้วเพื่อนๆล่ะได้ดูมาทางฤดูกาลแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์ไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามเชลีกันมาตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายเลยนะฮะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกทีในฤดูกาลหน้านะครับผมและเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ